ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเต้นสนุกสนุกนะครับเกี่ยวกับ Solid Work นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการใช้งานในส่วนของการตั้งค่าโปรแกรมนะครับด้วยการปรับตั้งค่าของ Registry นะครับในกรณีนี้นะครับใช้สำหรับท่านที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ฮาร์ดแวร์เวิร์กสเตชันนะครับเช่นมีสเปคนะครับมีสเปคที่ต่ำๆนะครับแล้วก็เป็นการ์ดจอแบบธรรมดานะครับไม่ได้เป็นการ์ดจอแบบเวิร์กสเตชันนะครับมีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับทำตามผมไปได้เลยนะครับก็ผมขอเปิดโปรแกรมนะครับขึ้นมาก่อนโปรแกรมของเราตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น2018นะครับผมยังไม่มีเวลาว่างที่จะลงเวอร์ชัน2019นะครับเปิดขึ้นมานะครับเราจะกดปุ่ม R นะครับแล้วลองมาเปิดกับงานนะครับงานที่ไหนก็ได้นะครับที่เราทำไว้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดจอบ้านๆนะครับที่ไม่สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันรีวิวได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมบ้านๆนะครับโปรแกรมธรรมดานะครับไม่ได้ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเดิมๆนะครับเดิมๆของตัวโปรแกรมเองเนี่ยนะครับมันมีเฟรมเรทการ์ดจออยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับเราปิดไปก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับกดปุ่ม Windows กับ R นะครับพร้อมกันนะครับพิมพ์ว่า regedit นะครับ regedit นะครับกดปุ่ม enter เมื่อกดปุ่ม enter แล้วนะครับก็มาเดี๋ยวผมจะแสดงทีละขั้นตอนเลยนะครับเข้าไปที่ user ครับนะครับ hk current user นะครับแล้วก็ software ครับจากนั้นก็มาที่นะครับ solidworks นะครับตรงนี้แล้วก็ solidworks 2000เท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่ของเรานะครับว่า2000เท่าไหร่เมื่อได้แล้วนะครับก็มาที่ performance นะครับ performance ตรงนี้ hardware นะครับ performance นะครับยังไม่ต้องถึงกราฟิกนะครับแค่ performance อย่างเดียว performance ปุ๊บมาที่คำสั่งให้มันโชว์นะครับ static นะครับก็ตรง opengl print statics นะครับก็เปลี่ยนจาก0เป็น1นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับแล้วก็ปิดไปเลยนะครับแล้วก็รีเฟรช1ครั้งจากนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมตั้งแอดอินไว้นิดหน่อยนะครับกดปุ่ม R อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดงานนะครับตัวไหนก็ได้นะครับนี่นะครับนี่เดิมๆนะครับเดิมๆของการ์ดจอนะครับเป็นการ์ดจอเล่นเกมนะครับแล้วก็ผมใช้วิธีการUndervolt ด้วยนะครับไม่ได้รันแบบเต็มที่นะครับรันแบบ Undervolt เพื่อลดความร้อนแล้วก็ประหยัดไฟนะครับอยู่ประมาณ6 70 80เฟรมต่อวินาทีนะครับตรงนี้นะครับเฟรม per sec เนี่ยนะครับ70กว่า60 70นะครับอันนี้ก็คือเป็นการ์ดจอเกมบ้านๆนะครับ6 70 80เฟรมนะครับแล้วลองมาเปิด Ambient ตัวนี้ดูนะครับ Ambient Occupation นะครับก็คือตรงเนี้ย Ambient ตรงเนี้ยไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับเปิดได้แต่เงานะครับลองดูนะครับเฟรมเรทลดลงประมาณ10เฟรมนะครับก็เหลือประมาณ50 60เฟรมต่อวินะครับถ้าเราหมุนนะครับวิธีการให้มันเร็วขึ้นนะครับก็ไปปิดเงาพวกนี้ซะนะครับมันก็จะเร็วขึ้นนะประมาณ10เฟรมต่อวินาทีทีนี้ลองดูนะครับว่าถ้าเราไปเซตค่าอย่างอื่นนะครับปิดไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับที่เดิมนะครับกดปุ่ม Windows บวกปุ่ม R นะครับแล้วก็มาที่กราฟิกนะครับ
มันค้างอยู่ที่หน้า performance เมื่อกี้ที่เรามาปรับนะครับก็กดไปที่กราฟิกแล้วก็ฮาร์ดแวร์นะครับเมื่อกดไปที่ฮาร์ดแวร์ปั๊บนะครับอันนี้ทุกคนที่มีการ์ด VGA ไม่ว่ารุ่นไหนนะครับสามารถที่จะปรับได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นการ์ดเกมหรือว่าการ์ดเวิร์กสเตชันหรือว่าออนบอร์ดอะไรก็ปรับได้หมดเลยนะครับผมเคยลองปรับมาแล้วรอบ2รอบนะครับเมื่อเข้ามาที่ฮาร์ดแวร์นะครับให้เราไปที่ Current ก่อนนะครับ Current นี่ก็คือตัวเรนเดอร์นะครับตัวเรนเดอร์ตัวการ์ดจอของเราเนี่ยนะครับตัวแสดงตัวที่คำนวณผลด้านกราฟิกในเครื่องเราเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ก็คือ Current นะครับ Current แปลว่าไม่ใช่กระแสนะครับก็คือเป็นทุกวันนี้นะครับขนาดเนี้ย Current นะครับณปัจจุบันนะครับเรนเดอร์ของเราเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับซึ่งมีเรนเดอร์คือของ AMD นะครับ ATI Technology ตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับตรงเรนเดอร์นะครับก็ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ copy นะครับ value data ตรงนี้นะครับ value data ตรงนี้ copy นะครับเป็นชื่อของการ์ดเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเราเขียนเองนะครับบางทีมันอาจจะไม่ตรงนะครับผมก็เลยใช้วิธีการ copy ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับมาที่เมื่อเรา copy เสร็จนะครับให้เรามาที่ GI นะครับ GI to shaders ตรงนี้นะครับก็กดปุ่มแตกสาขาลงมานะครับตรงนี้ในส่วนของ GI to shader เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมี NV พวกนี้อยู่นะครับ NV ตรงนี้นะครับก็คือ NVIDIA นะครับNV25 นะครับก็เป็น Quadro รุ่นเก่ากึกนานมากแล้วนะครับที่เป็นแบบAGP 8X รุ่นเก่าๆนะครับแล้วก็ NV30 ก็คือตระกูล PCI Express X16 ยุค1นะครับ X16 1.0 นะครับแล้วก็ NV40 นะครับก็ตั้งแต่ 1.0 มาจนถึง 3.0 นะครับก็คือมีตั้งแต่ Quadroเป็นตระกูลเลขตัวเดียวนะครับเลข Quadro 1000นะครับมาจนถึง Quadro ที่เป็น Pascal นะครับ Pascal นะครับก็คือเป็น Quadro P ถ้าเทียบกับการ์ดเกมก็คือพวก GTX G เป็น GTX รุ่นน่าจะเป็นรุ่นก่อนออก RTX นะครับก็คือ GTX ตระกูล1000นะครับเช่นพวก10 50 1060 1070นะครับ1080แล้วก็มาถึงไททันครับไททันนี่มันได้รับอานิสงส์นะครับให้ใช้ SolidWorks ได้ด้วยนะครับ GTX Titan เนี่ยนะครับของภาค Nvidia เขานะครับไททันเนี่ยก็ใครซื้อมาก็สามารถที่จะเล่นได้ทั้งเกมทำงานได้ด้วยนะครับทีนี้ถ้ามีทาการ์ดของเพื่อนๆนะครับมีในนี้แล้วนะครับก็อาจจะปรับก็ได้ไม่ปรับก็ได้นะครับแล้วแต่มาในส่วนของเรากันนะครับของเราเนี่ยมันอยู่ใน ATI นะครับ ATI เนี่ยก็คือมันอยู่ในตระกูล R ตั้งแต่ R300 จนถึง RV นะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าการ์ดของเราเนี่ยมันอยู่ในตระกูลไหนนะครับของผมเป็นการ์ดเกมนะครับแต่ว่ามันก็พอจะเทียบได้นะครับกับฝั่ง Frontier นะครับก็คือฝั่ง Vega Frontier Edition นะครับที่จะเป็นตัวของWorkstation นะครับเราลองคลิกดูก็ได้นะครับลองคลิกดูก็ได้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือการคลิกดูแล้วถ้าเกิดว่ามีชื่อการ์ดนะครับมีชื่อการ์ดที่ตรงกับรุ่นของเราเนี่ยนะครับก็คือมันอยู่ในของผมอยู่ใน RR420 นะครับซีรีส์นี้ตะกี้เราก๊อปชื่อมาแล้วนะครับให้เราไปที่ R ตรงนี้นะครับที่กลุ่มใหญ่ของมันนะครับแล้วก็กดนะครับคลิกขวาเลือก New Key นะครับแล้วก็กด Ctrl V นะครับปั๊บนะครับผมไม่ทันแล้วนะครับก็กด rename ไปเลยนะครับ Ctrl V เมื่อใส่นะครับตัวชื่อของการ์ดไปนะครับก็ให้กดนะครับแตกสาขา
ไปอีกรอบก็ได้นะครับเพื่อปรับตั้งค่าให้มันลึกขึ้นอีกชั้นหนึ่งสำหรับการเปลี่ยนสถานะของการทำงานก็ได้นะครับก็จะเป็น New Key หรือว่าชั้นแรกก็ได้นะครับให้มันบังคับทำงานแค่สเต็ปเดียวนะครับก็คือ New Divert นะครับ32 bit value นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า work around นะครับ WORKAROUND นะครับ work around แล้วก็มี s ด้วยนะครับจากนั้นนะครับให้นะครับให้พิมพ์นะครับพิมพ์อะไรก็ได้นะครับที่เราคิดว่าการ์ดของเราเนี่ยมันน่าจะมีประสิทธิภาพที่จะทำงานได้นะครับเริ่มตั้งแต่ตัว30008นะครับไปจนถึง30408นะครับแล้วก็ไปจนถึง31408นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับความเป็นเมียหลวงเมียน้อยของระหว่าง ATI กับ NVIDIA นะครับก็ดู NVIDIA ก่อนนะครับ NV40 ตัวท็อปสุดของ NV40 ก็คือตอนนี้มันมี P นะครับ P 6000ก็คือเป็นควอโดนะครับ P 6000แต่ว่าปัดเป็นรุ่นปัดคานนะครับ6000 6000เนี่ยมันจะใช้ work around เบอร์31408นะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับของฝั่งRadeon นะครับตอนนี้ก็คือ WX 9001นะครับRadeon Pro WX 9001ก็คือตัวนี้นะครับตัวเดียวกันมันจะได้ใช้นะครับโค้ดแค่30408นะครับก็มันยังห่างชั้นกับ Nvidia อยู่อีกสเต็ปหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาการ์ดเกมเนี่ยนะครับใส่นะครับให้มันเท่ากับ Nvidia ไปเลยนะครับก็คือ31408นะครับเป็นเฮกซาเดซิมอลนะครับเดซิมอลกดโอเคไปนะครับจากนั้นให้เรานะครับปิดแล้วก็รีเฟรชรอบหนึ่งนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเมื่อเปิดปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะสามารถที่จะตรวจสอบความแตกต่างของภาพนะครับได้นะครับกด R อีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นกดปุ่มเปิดงานขึ้นมานะครับงานตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปมันจะมีฟังก์ชันรีวิวเปิดมานะครับมันจะมีฟังก์ชันรีวิวติดมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับรีวิวก็คือนะครับภาพมันจะสมจริงมากขึ้นนะครับเน้นการเรนเดอร์แบบเรียลไทม์แสงเงานะครับเราเปิดรีวิวไว้นะครับเปิดรีวิวปุ๊บดูเฟรมเรทนะครับเฟรมเรทจะลดลงนะครับประมาณ10นะครับจากเดิมๆนะครับลดลงอีก10เฟรมนะครับถ้าเปิดรีวิวถ้าไม่เปิดล่ะนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณ20เฟรมนะครับก็มีค่าเท่ากันอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องแลกนะครับว่าเราอยากจะได้ประสิทธิภาพหรือว่าความสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานควบคู่กันนะครับก็ต้องทำการปรับนะครับปรับอย่างไรนะครับก็ปรับเอาตามซอฟต์แวร์นะครับปรับตามซอฟต์แวร์มันดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่ต้องกังวลเรื่องการรับประกันนะครับเราจะปรับยังไงก็ถ้าเกิดปรับผิดปรับถูกก็ดีไปแต่ว่าถ้าเกิดปรับผิดก็รีเซ็ตใหม่นะครับทุกอย่างจบเหมือนเดิมนะครับเหมือนผมเนี่ยนะครับผมจะใช้น้อยๆนะครับใช้ไฟน้อยๆนะครับเป็นการ์ดเกมแท้ๆครับผมเพราะว่าไม่มีเงินซื้อการ์ดแบบเวิร์กสเตชันนะครับผมก็ไปปรับนะครับวัดแมนเอานะครับเพื่อที่จะนับล็อกไฟนะครับล็อกวีคอนะครับสังเกตเห็นว่าของผมเนี่ยวิ่งน้อยมากนะครับแล้วก็อุณหภูมิก็ค่อนข้างแต่ต่ำนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะควบคุมพวกไฟพวกอุณหภูมิตรงนี้นะครับได้ด้วยซอฟต์แวร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยังทำงานได้อยู่นะครับไม่ถือว่าจะน่าเกลียดนะครับก็ลองเล่นดูนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะได้ความรู้นะครับจากการปรับตั้งค่าที่ไม่น่าจะไม่เคยมีใครสอนนะครับก็ขอบคุณครับ